เป็นเช้าวันนี้อยากจะมีโอกาสใจพี่น้องให้ติดตามพระเจ้าแข็งแรงในพระวิญญาณของพระเจ้าผมจะมีโอกาสให้มาดูสองที่มาทิศก่อนที่จะไปกับพระวิญญาณในครั้งนี้จะมีโอกาสที่ดูเรื่องสองในคัมภีร์บทที่สามข้อ49เรามีการที่ดีที่เกิดขึ้นในโลกของพระเจ้าเรามีการให้อภิการในเช้าวันนี้ตอนนี้ท่านก็ประจักษ์ชัดแล้วซึ่งคำสอนพฤติกรรมของความมุ่งหมายในชีวิตความเชื่อความอดทนความรักความหนักแน่นมั่นคงการถูกข่มเหงการทนทุกข์ยากลำบากข้าพเจ้าและสิ่งที่ได้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าท่านเป็นคนที่โอบและเป็นคนดีมีวิสัยตั้งขีดข่มเหงให้ข้าพเจ้าได้กดเอาถึงกระนั้นก็ดีองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงแท้จริงบรรดาคนที่ปรารถนาจะดำเนินชีวิตติดตามทางของพระเจ้าจะไม่เสียเงินก็ถูกกฎหมายของเขาถ้าคนชั่วและคนเจ้าเล่ห์ใจเย็นลงถ้าคนล่อลวงคนอื่นและถูกคนอื่นล่อลวงด้วยแต่ฝ่ายท่านจะดำเนินต่อไปในสิ่งที่ท่านเรียนรู้แล้วและได้เชื่ออย่างมั่นคงท่านจะรู้ว่าท่านได้เรียนมาจากผู้ใดและตั้งแต่เด็กมาแล้วที่ท่านเรียนรู้ก็ต้องมีอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสามารถสอนท่านให้มีความรอดได้โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ในการอ่านกันข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นฤทธิ์เดชที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราพระเพียรที่จะได้รู้หลักของพระเจ้าในชีวิตเราทั้งนั้นแต่ขอฤทธิ์ทางทุกภาพของพระองค์ได้สำแดงพระสิริของพระเจ้าอยู่เหนือประชากรของพระองค์มากขึ้นผ่านคำเทศนาในเช้านี้และขอพระเจ้าช่วยให้เราทั้งหลายที่นี่จะเป็นคนงามของพระองค์ที่แข็งแรงจะเป็นคนหนึ่งที่ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าอย่างเข้มแข็งและขอพระเจ้าทรงอวยพรให้เห็นชีวิตนั้นจำเริญขึ้นเข้มแข็งขึ้นในองค์ผู้เป็นเจ้ามีกำลังขึ้นในพระเจ้าเสมอขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเจริญท่านทั้งหลายครับเราอยู่ในยุคที่แปลกประหลาดที่สุดก็คือว่ายุคที่คนนั้นไม่ยับยั้งชั่งใจเราอยู่ในยุคที่เราเห็นถึงความบาปเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายและไม่ใช่เป็นเพียงความบาปที่ธรรมดาธรรมดาเราเห็นความบาปที่แปลกๆประหลาดเราเห็นคนนั้นที่พระเจ้าสร้างมาด้วยพระสิริของพระเจ้าเนี่ยเสื่อมลงด้วยความบาปไม่กี่วันนี้เราเห็นถึงคนที่ได้อยู่ในสงครามในแถบตะวันออกกลางก็ได้เอาคริสเตียนเนี่ยไปเอาเด็กๆเนี่ยไปตัดคอกับผู้หญิงที่ถูกข่มขืนหรือว่าผู้ชายที่ถูกประหารเสียชีวิตไปเราเห็นว่าทั้งที่คนเหล่านี้นั้นเคยอยู่ในประเทศเดียวกันเป็นชนชาติเดียวกันแต่เพียงแค่ความเชื่อไม่เหมือนกันก็เห็นการเปลี่ยนแปลงยุคสุดท้ายนั้นจริงไม่ใช่เป็นยุคที่ไกลตัวเราติดต่อไปก็อาจจะคิดว่ายุคสุดท้ายคงอีกไกลเป็นเรื่องของอนาคตแต่จริงๆแล้วยุคสุดท้ายไม่ใช่เรื่องอนาคตแต่เป็นเรื่องตั้งแต่เมื่อพระเยซูเสด็จไปนั้นจนถึงพระองค์เสด็จกลับมาที่สองนั่นคือช่วงเวลาที่มีความสำคัญและช่วงเวลาที่เราเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนั้นแน่นอนในพระธรรมมัทธิวบทที่24ที่พูดถึงว่ามีการแผ่นดินไหวมีการปลุกเหตุมีสิ่งต่างๆมากมายแต่ในทิโมธีเนี่ยอาจารย์เปาโลก็ได้หนุนใจทิโมธีบอกว่าอย่าแผลใจแม้เราแปลกประหลาดใจว่ามันมีปัญหามากมายในชีวิตของเราในปัจจุบันนี้มันเกิดจากอะไรก็ตามแต่อาจารย์เปาโลได้หนุนใจทิโมธีว่าอย่าแผลใจเลยเพราะสิ่งเหล่านี้นั้นก็คือยุคที่เกิดสงครามเป็นยุคที่แม้มนุษย์มีความรู้มากขึ้นแม้หลายอย่างในชีวิตมนุษย์ดีขึ้นเรามีการศึกษาที่ดีขึ้นเรามีเสื้อผ้าที่สวยงามมากคือเขามีทุกอย่างดีขึ้นพี่น้องที่รักครับปัญหาที่สำคัญจริงไม่ใช่ว่าเราขาดแคลนวัตถุสิ่งของแต่ปัญหาที่สำคัญก็คือว่าเราขาดแคลนพระเจ้าในชีวิตตามใดก็ตามที่สังคมไม่ได้มีพระเจ้าในชีวิตนั้นมันก็จะมีความขาดแคลนไม่รู้เหมือนเรามีทุกอย่างก็ไม่เรามีสิ่งต่างๆมากมายพี่น้องที่รักครับแต่ถ้าเราไม่มีพระเจ้าในชีวิตสิ่งต่างๆที่อยู่ในชีวิตเราทั้งหลายมันจะไม่สามารถถูกเติมให้เต็มได้
แต่ยังแท้กลับกันไม่ต้องขาดของบางอย่างต้องขาดแคลนบางอย่างในชีวิตแต่ถ้าเราอยู่พระเจ้าเราก็สามารถมีสันติสุขในชีวิตได้เห็นไหมครับก็จะขาดแคลนรองเท้าเสื้อผ้าได้ก็จะขาดแคลนบางอย่างในชีวิตของเราได้บางเรื่องเขาไม่ทำให้เราตายไปแต่พวกนี้แต่ว่าพวกอะไรก็ตามที่เราไม่ได้เอาชีวิตเราไปใกล้พระเจ้าก็จะเผชิญกับที่สุดท้ายเนี่ยยากพี่น้องการที่เราจะเตรียมชีวิตเผชิญที่สุดท้ายได้นั้นจริงไม่ใช่เป็นการเตรียมตัวเพียงแค่ภายนอกไม่ใช่เป็นการเตรียมตัวเพียงแค่ว่าเรามีทรัพย์สมบัติหรือว่าสิ่งของมากมายแต่ต้องเตรียมชีวิตของเราเตรียมใจของเราเตรียมที่เราไม่ละต้องเตรียมชีวิตเตรียมใจของเราต่อพระเจ้าเพราะที่สุดท้ายนั้นเป็นยุคที่ใกล้ตัวเราอย่างแท้จริงในสองพิธีบทที่สามข้อหนึ่งถึงห้าได้บอกกับเราอย่างนี้นะครับว่าเราเข้าใจข้อนี้ก็คือว่าในสมัยในสิ้นยุคนั้นจะเกิดเหตุการณ์เป็นยุคเพราะมนุษย์จะเห็นแก่ตัวเห็นแก่เงินเยอะหยิ่งเยอะโสชอบแต่ว่าไม่เชื่อฟังคำบิดาบันดาอาจจะดูไร้ศีลธรรมไร้มุสลิมธรรมไม่ระบายการใส่ร้ายกันก็จึงเห็นว่าเราจะมาเชิญกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมนี้ได้อย่างไรเพื่อพระเจ้าของพระเจ้าได้พูดกับเราในเช้าเนี่ยเราพูดพระเจ้าของพระเจ้ามาเตือนเราเนี่ยขอให้เรานั้นรับความตระหนักชีวิตพระเจ้าขอให้เราเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าเพื่อที่พระวจนะของพระเจ้าจะไม่เป็นเพียงแค่คำสอนที่ใกล้ตัวเราแต่เป็นคำสอนที่ใกล้ตัวเราจริงๆนะครับใกล้ตัวเราจริงๆผมอยากสรุปสั้นๆว่าเมื่อเราให้ตัวเราเองเป็นศูนย์กลางพระวจนะเป็นศูนย์กลางนั้นหลายครั้งเราจะเห็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อเป็นสิ่งที่เห็นแต่ตัวของรถสิ่งที่ทำลายกันสิ่งที่เป็นสิ่งที่พ่อผีได้พูดนั้นมันเกิดขึ้นด่าตื่นมากมายและสิ่งที่มันเกิดขึ้นด่าตื่นมากมายนั้นพี่น้องครับให้มันเกิดขึ้นมากมายอย่าให้มันเกิดขึ้นกับเราเห็นไหมครับอย่าให้มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราอย่างแท้จริงต้องเห็นว่าพระเจ้าของพระเจ้าบอกว่าคนในจิตยุคเนี่ยคือคนที่กำลังอยู่ในช่วงที่ก่อนที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาครั้งที่สองเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่ดูเหมือนโลกกำลังจะติดลมกับเรือไททานิคที่มันกำลังจะจมแต่ในทางกลับกันครับพี่น้องครับพระเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งเราทุกหลายที่อยู่ที่นี่แต่พระองค์บอกว่าพระองค์จะทรงโปรดให้ระหว่างที่โลกกำลังสวนกระแสกำลังติดลมนั้นพระเจ้าจะยกชูคริสตจักรของพระเจ้าให้ไปถึงความรอดแทนนี้และผมอยากจะมีโอกาสให้พี่น้องได้เข้าใจว่าคริสตจักรจึงเป็นแผนการของพระเจ้าที่พระเจ้าอยากจะเห็นคริสตจักรจะเกิดขึ้นแม้โลกนี้จะเปลี่ยนแปลงไปแม้โลกนี้จะเห็นแก่ตัวโลกนี้จะเห็นปัญหามากมายเราเองก็ถูกโกงมากถูกปัญหาถูกสารพัดหน้ามาในชีวิตแต่พระเจ้าของเราที่จะเห็นคริสตจักรเป็นแผนการของพระเจ้ามากขึ้นในโยเอลบทที่21ข้อ11ถึง14นั้นได้กล่าวไว้บอกว่าพระเจ้าทรงส่งพระสุรเสียงต่อกองทัพของพระองค์กองทัพของพระองค์ใหญ่โตยิ่งนักผู้ที่กระทำตามพระเจ้าของพระองค์นั้นมีเดชานุภาพมากเพราะว่าวันของพระเจ้าเป็นวันใหญ่โตและน่ากลัวยิ่งนักผู้ใดจะทนอยู่ได้พระเจ้าก็ตรัสว่าถึงกระนั้นพระองค์ก็จะหมายจะกลับมาหาเราสุดฤทธิ์ด้วยความเต็มใจด้วยการบูรณาด้วยการร้องไห้ที่จะการปวดรวนยกฉีกใจของเจ้าไม่ใช่ฉีกเสื้อผ้าของเจ้าทุกหันกลับมาหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายเพราะว่าพระองค์ทรงประกอบด้วยพระคุณและพระกรุณาทรงผิวช้าบริบูรณ์ด้วยความรักมั่นคงและทรงกลับมาแต่งเพื่อทุกคนเราจึงเห็นว่าพระเจ้าเนี่ยจะทรงโปรดได้อวยพรผู้ที่ติดตามพระองค์เพื่อคนของพระเจ้าระมัดระวังชีวิตให้กลับใจกลับเดินชีวิตกลับใจนั่นการเข้าใจสุดท้ายจริงไม่เพียงพอเป็นแค่เข้าใจเป็นแค่รู้แต่จะต้องสามารถที่จะพาตัวเองเนี่ยก็อยู่ในอยู่ที่เข้มแข็งและสามารถที่จะเผชิญกับสิ่งต่างๆนี้ได้มีน้องที่รักครับแท้จริงคนที่เดินไปข้างหน้าเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไม่มีอุปสรรคแต่พอจะนั่งผมก็ได้รู้เดียวว่ามันจะเจออุปสรรคจะเจอหลายอย่างที่เราไม่คาดคิดที่จะเป็นอุปสรรคในชีวิตเราแต่พระเจ้าจะช่วยเราให้ทนทนได้ไม่มีคำสัญญาของพระเจ้าวันหนึ่งจะมีวันแห่งการพิพากษาของพระเจ้าเป็นวันที่น่ากลัวใหญ่โตนะซึ่งเราเรียกว่าวันของพระผู้เป็นเจ้าหรือภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า the day of the Lord ก็คือว่า
พระเจ้าทรงโปรดให้มีวันแห่งการยุติธรรมในโลกสำหรับคนของพระเจ้าและเราจริงต้องตระหนักว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยุติธรรมสำหรับทุกคนไม่ว่าเราจะดำเนินชีวิตรุ่มๆจอๆนะบางครั้งเราก็ผิดพลาดในความเป็นของเราแต่พระเจ้าทรงยุติธรรมถ้าเป็นเหตุว่าปรัชญาหรือว่าความคิดของโลกเนี่ยดีแต่ช่วยไม่ได้แต่พระเจ้าทรงช่วยเราในขณะที่เรากำลังเป็นคนบาปนะพระเยซูคริสต์จึงต้องสิ้นพระชนม์เพื่อรอดตายถ้าเป็นเช้าวันนี้เรามีมนุษย์ตัวเป็นศูนย์กลางหรือมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางคำถามว่าถ้าเราให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางเราจะไม่กลัวที่เราจะเป็นศูนย์กลางถ้าเราให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางเราจะมั่นใจในการติดตามพระองค์เองในการทำงานถ้าเช้าวันนี้อยากให้พี่น้องมาหาพระเจ้าด้วยความมั่นใจในการติดตามพระเจ้ามหาพระเจ้าด้วยใจที่วางใจในพระเจ้าจะรู้ว่าแม้สังคมนี้จะโดนทุกข์มาตั้งต่อปฏิโลมลดต่ำลงลดต่ำลงแต่เราไม่เป็นคนของให้มันสูงขึ้นใช่ไหมครับคำว่าสูงขึ้นไม่ได้หมายความเพียงแค่ภายนอกเท่านั้นแต่ผมว่าในภายในชีวิตภายในจิตใจเรื่องนั้นอย่างที่ผมบอกว่าเราขาดภายนอกนะไม่ทำให้เราเป็นอะไรมากนะครับแต่ถ้าเราสูญเสียใจเราสูญเสียใจกับพระเจ้านี่คือเรื่องที่ใหญ่กว่ามากครับคนอื่นจะมาทำร้ายเรามาว่าเรามาทำให้เราบาดเจ็บได้ก็เพียงผ่านโลกเลยถ้าภายในใจของเราเนี่ยมีพระเจ้าในชีวิตเนี่ยก็จะสามารถเผชิญกับความเลวร้ายได้พี่น้องที่รักครับถ้าเราจะเผชิญความเลวร้ายมากขนาดไหนชีวิตของเราที่เราเผชิญนั้นถ้าเรารักษาใจของเรากับพระเจ้าเราติดตามพระองค์ก็จะเห็นคำตอบที่มาจากพระเจ้าที่ผมอยากจะสนใจพี่น้องครับว่าเราจะเผชิญกับยุคสุดท้ายด้วยยุคที่มันมีปัญหามากในโลกนี้ได้อย่างไรเราก็จะได้พระเจ้านะครับพระเจ้าเปาโลได้สนใจทิโมธีเนี่ยจากสภาพที่เปาโลนั้นมีปัญหาพูดง่ายๆว่าคนที่อยู่ในคุกเขียนจดหมายหัวใจคนที่อยู่นอกคุกคนที่มีปัญหาหัวใจคนที่ไม่มีปัญหามากก็อาจารย์ก็ลงเผชิญมาทุกรูปแบบในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเผชิญภัยอันตรายทางทะเลเผชิญภัยพิบัติอาจารย์ก็บอกว่าในสิ่งเหล่านี้เขาก็จะเรียนรู้ที่จะขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าในสิ่งเหล่านี้เขาก็จะเรียนรู้หลายอย่างที่จะติดตามพี่น้องครับเราอายุมากขึ้นเราเรียนรู้มากขึ้นจะติดตามพระเจ้าเห็นไหมครับเมื่อเราอายุมากขึ้นเราเรียนรู้ว่ามีปัญหาที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องเราวัยเด็กนะครับแต่ว่าเราโตขึ้นอาจจะมีคนที่ดูเหมือนเราไว้ใจและสร้างปัญหาให้กับเราได้ด้วยมีหลายคนที่ได้ทิ้งเอาออกไปในสองเดือนที่ผ่านมาบอกว่าถ้าก็ทราบแล้วว่าคนทั้งคนที่ยังคลายเอเชียต่างๆก็ตัดไปจากภาพจำลองในพวกนั้นมีวิจารณ์และเฮอร์โบเกนเอสตัวอยู่ด้วยแล้วปองโลเนี่ยเคยร่วมรับใช้กันกับสองคนนี้แต่สองนี้ได้รับโลกแล้วก็ได้ปฏิเสธการของพระเจ้าแล้วก็จากออกไปเมื่อคนในประเทศเอเชียนั้นก็มีใครสักคนเดียวที่อยู่กับปอโลยากแต่ในขณะที่ปอโลยากลำบากปอโลมีสายเลือดอยู่ที่เยซูคริสต์แล้วคนที่อยู่ในคุกจะมาดูใจคนอยู่นอกคุกได้เพราะเขามีพระเยซูอาจารย์ปอโลได้บอกว่าเพราะว่ามีขึ้นได้แต่สิ่งที่ยากลำบากให้มันไม่ยากลำบากได้เพราะเรามีพระเจ้าเห็นไหมครับนั่นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราไม่ได้ทำให้ลำบากแต่สิ่งที่ภายในชีวิตเราต่างหากที่ทำให้ลำบากทำไมเราไม่ตัดสินใจในเช้าวันนี้ว่าให้พระเจ้าเข้ามาทำหน้าเราจริงคำถามพวกเราให้พระเจ้าเป็นหุ้นส่วนในชีวิตเราหน้าขนาดไหนเช้าถ้าเราให้พระเจ้าเป็นหุ้นส่วนชีวิตของเราจริงๆชีวิตของเราทั้งหลายนั้นจะเผชิญกับสถานการณ์ยุคสุดท้ายได้อย่างแน่นอนนะครับเห็นไหมครับเราไม่รู้ว่าที่สุดท้ายจะมีอะไรเกิดขึ้นในประเทศของเราขอบคุณพระเจ้าจริงๆที่เราไม่ได้อยู่ในเหมือนกับอิรักที่มีการถูกเผยไม่ได้อยู่ในซีเรียไม่ได้อยู่ในปาเลสไตน์ที่ดูเหมือนว่าวุ่นวายมากแล้วก็ไม่เห็นจะวุ่นวายแต่มันป่าเถื่อนมันรุนแรงมากขอบคุณพระเจ้าแต่ว่าระหว่างเผชิญปัญหา
ที่ร่วมกันเพราะว่าพ่อผีเนี่ยคุณสังเกตว่าเพื่อที่สุดท้ายมาเนี่ยไม่มีใครหลีกพ้นที่สุดท้ายได้ยกเว้นเราจะไปอยู่อีกโลกที่เป็นจักรไปไม่ได้เราต้องพร้อมที่จะมาเชิญกับปัญหาในเช้านี้ผมสนใจที่จริงตลอดว่าเรามีความเชื่อก็ดีอยู่แต่เราต้องมีความเชื่อจนถึงขนาดที่เรายืนหยัดได้จนถึงขนาดที่เราสามารถเรียนรู้ที่จะเดินไปข้างหน้าได้ด้วยไม่ใช่เชื่อเพียงแค่เชื่อเท่านั้นแต่ก็ต้องไปไกลกว่านั้นถึงสามารถเป็นคนที่เข้มแข็งแรงที่จะมาเชิญได้กับทุกปัญหาได้แต่แท้จริงพี่น้องจะพร้อมจะเป็นคนอย่างนั้นไหมเราพร้อมที่จะตัดสินใจอยู่เสมอว่าไม่กลัวที่จะก้าวไปไม่กลัวที่จะเดินไปข้างหน้าติดต่อไปบางคนพระเจ้าเช้านี้ผมบอกได้ว่าเรามีโรคฝ่ายร่างกายไม่เป็นไรครับพระเจ้าจะรักษาหายได้แต่อย่าเป็นโรคฝ่ายวิญญาณหรือว่าโรคฝ่ายจิตใจเพราะว่าเราจะไม่รู้ตัวว่าเราป่วยมันจะไม่รู้ตัวว่าเรากำลังป่วยแม้จะเป็นผู้นำก็ป่วยได้นะครับโรคฝ่ายวิญญาณป่วยได้หมดเราต้องขอพระเจ้าที่เราจะสามารถเป็นคนที่เคลียร์ชีวิตกับโรคป่วยฝ่ายวิญญาณคืออะไรก็คือว่าชีวิตไม่รู้ว่าที่ทำไมมันรู้ตัวตอนแย่มีปัญหาที่ทำไมมันดูเหมือนชีวิตเนี่ยมันไม่คงเส้นคงวาเลยนะเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวมีเงินเดี๋ยวมีเงินมาลำบากผมไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องดีขึ้นทุกครั้งเดียวนะแต่ว่าเราต้องฟังคำปรึกษาญาติคือไม่ยอมให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางก็เหมือนที่พระพีบอกผมสรุปสั้นๆเมื่อผมเทศนาครั้งที่แล้วที่เกี่ยวข้องกับยุคสุดท้ายก็คือว่าพระเจ้าต้องการที่ว่าเป็นศูนย์กลางชีวิตคนแต่เมื่อกลับโยนพระเจ้าทิ้งไปฉะนั้นสรุปสั้นๆแค่เดียวก็คือว่าในพระคัมภีร์ใช้ว่าฟิเลเตโอโคโนสก็คือว่าภาษาอังกฤษต่างๆว่ารักตัวเองฟิเลแปลว่าแปลว่ารักแล้วก็โคโนสก็ว่ารักตัวเองก็คือว่าไม่ได้รักพระเจ้ารักตัวเองมากกว่าพระเจ้าเมื่อไรก็ตามที่เราเป็นแบบนั้นเนี่ยมันจะส่งผลเยอะแยะมากเลยนะครับหรือที่สุดท้ายเราก็จะเผชิญยากเราก็จะกลายเป็นเหมือนคนทั่วไปที่พ่อผีพูดไว้แล้วจริงๆพ่อผีไม่ได้พูดเหมือนกับว่าสำหรับคนที่ไม่เชื่อเท่านั้นแม้แต่ว่าทุกคนเนี่ยสามารถกลายเป็นที่ได้ยินพระเจ้าประสบการณ์ได้แม้ว่าชื่อไม่เสียแล้วแล้วผมอยากสนใจที่เราว่าเมื่อเจอการทดสอบในชีวิตขอให้เราเรียนรู้ที่จะเผชิญได้แต่พอเราได้สนใจทิโมธีมาทิโมธีเนี่ยสามารถเผชิญสิ่งนี้ได้เพราะอะไรสิ่งทิโมธีสามารถเผชิญกับความยากลำบากอะไรเพราะอะไรเพราะทิโมธีถูกสร้างมาให้สามารถเป็นคนที่แข็งแกร่งพี่น้องที่รักครับผู้นำไม่ได้เกิดโดยบังเอิญแต่ถูกสร้างขึ้นต้องถูกสร้างขึ้นเป็นผู้รับใช้พระเจ้าพระเจ้าเรียกมาไม่ใช่เป็นการบังเอิญที่อยู่ๆเป็นผู้รับใช้พระเจ้าพระเจ้าเรียกมาให้มีงานทำเลยรับใช้พระเจ้าไม่ใช่ครับเรียกเรียกฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าเมื่อพระเจ้าเรียกมาพระเจ้าเรียกท่านมาพระเจ้าอยู่ใจท่านท่านสามารถเป็นทิโมธีได้ไหมครับเราสามารถเรียนรู้ที่จะเป็นทิโมธีได้ก็ติดตามพระเจ้าทิโมธีต้องเรียนรับการสร้างรับการเรียนรู้วางรากฐานชีวิตเรื่องอะไรบ้างนะครับประการที่หนึ่งคือด้านคำสอนด้านคำสอนก็คือภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า didascalia หมายถึงถ้าตัววางรากฐานที่แข็งแรงในชีวิตรากฐานไปถึงฐานรากมันกำเนิดจากนี้มันแข็งแรงได้เพราะมีฐานรากที่แข็งแรงแม้มีสมิธแม้มีอะไรผ่านแต่มันก็ไม่ผ่านเพราะมันแข็งแรงเหมือนกับชีวิตเราต้องมีรากฐานที่ควรจะทำให้แข็งแรงเนี่ยมันจะไม่สามารถเผชิญกับปัญหาได้เพราะในที่สุดไม่รู้ว่าพระเจ้าของเขาจะอยู่ไหนไม่รู้ว่าหลับอยู่ที่ไหนเพราะพระเจ้าจะแข็งแรงคือการตัดสินใจเข้าใจปัญหาตัดสินใจยังไงดีเอายังไงดีนะให้มีพระเจ้าของพระเจ้าที่เกิดปัญหาถ้าคนที่ตัดสินใจมีพระเจ้าของพระเจ้าอยากจะสามารถเผชิญได้ประการที่สองคือด้านพฤติกรรมต้องเห็นว่าทิโมธีนะได้เห็นพฤติกรรมของพ่อแม่ทิโมธีเห็นแบบอย่างชีวิตของเปาโลและทิโมธีเรียนรู้จากเปาโลพี่น้องที่รักครับเราต้องเรียนรู้จากผู้นำที่รัก
ต้องเรียนรู้จากคนที่รักพระเจ้าบางคนเป็นคนรักพระเจ้าสิบคนไปมองคนไม่รักพระเจ้าหนึ่งคนแล้วก็มองไปคนที่ไม่รักพระเจ้าเขาอาจจะไม่ใช่ไม่รักพระเจ้าแต่เขาก็รักแต่รักพระเจ้าแต่ยังไม่ถึงขั้นมันไม่เป็นไรในตอนนี้นะแต่เราต้องรู้ว่าใครที่น่าจะเป็นเรียนแบบอย่างที่เราต้องเรียนแบบอย่างพระองค์ที่บอกว่าต้องเรียนแบบอย่างข้าพเจ้าเหมือนที่เขาได้เรียนแบบอย่างพระเยซูคริสต์และการที่เราจะกลายเป็นคนเปลี่ยนแปลงหรือว่าเปลี่ยนแปลงได้ไม่ใช่เราไปหนีไปในป่าแล้วเราจะเปลี่ยนแปลงได้ใช่ไหมครับแต่เราต้องอยู่ใกล้กับคนที่เขาเปลี่ยนแปลงเราก็จะเปลี่ยนแปลงพระเจ้าที่อยากให้เราอยู่ในชุมชนแห่งพันธสัญญาเพราะอะไรเพราะว่าการหนุนใจกันการช่วยเหลือกันผมเองก็ต้องมีเพื่อนต้องมีผู้นำในฝ่ายวิญญาณที่พอให้คำปรึกษาคิดไปต่อพี่น้องเราต้องการสิ่งนี้ใช่ไหมครับเราต้องการฟองโลเราต้องการแบบแบบชีวิตเราต้องการรู้ว่าเราควรจะเรียนรู้อย่างไรในการของพระเจ้าผู้นำนั้นจริงเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับแบบแบบชีวิตหรือสิ่งที่เราโตมาจะกำหนดสิ่งที่เราแสดงออกมาในเรื่องว่าเราเป็นผู้นำเรื่องนี้เป็นความจริงถ้าพี่น้องพ่อแม่จะหาที่เรียนเราจะกินเราไม่รู้พออาหารมาทั้งโต๊ะพวกเด็กปึ้งหมดเลยนะครับหนึ่งนาทีหรือถ้าพ่อแม่กินช้าลูกก็จะช้าไปด้วยถูกไหมครับถ้าเด็กที่โตมาเนี่ยก็จะมีผลในลักษณะเดียวกันเมื่อเรามาหาพระเจ้าเนี่ยเราไม่ได้เชื่อพระเจ้าแล้วก็เราก็อยู่แต่ส่วนของเราไปแต่เราควรจะเรียนรู้ที่จะเติบโตด้วยชีวิตที่เสียนะจะต้องเราโตเป็นพระเยซูคริสต์มากขึ้นเมื่อเราเรียนแบบอย่างเราต้องรู้ว่าพระเยซูปรารถนาอะไรเมื่อเราเจอกับประสาทประชาเมื่อเราไม่มีใครเลยไม่มีพระองค์อยู่ในชีวิตของเราเราก็จะเรียนแบบเราก็จะมีพฤติกรรมแบบนั้นพี่น้องเห็นไหมว่าถ้าเราเข้าไปในบางชุมชนนะเมื่อก่อนผมไปในชุมชนหนึ่งเนี่ยเด็กเล็กนั่นเองโอ้พูดคำด่าครับผมพูดสองคำมีสัมฤทธิ์การออกมาสองคำแต่เคยเล่นเองตอนหนึ่งปศเองเราสักพักครูเดินมาครูก็ด่าเด็กพวกนี้ด่าด่าเยอะกว่าเด็กๆพูดแบบนี้ผมเลยพอรู้แล้วว่ามันมาจากไหนแต่ว่าเราไม่ต้องมียุ่งเพราะเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรานะครับเราได้เวลาแต่ก็ได้แค่รู้สึกว่าไม่เป็นความจริงว่าถ้าเราอยู่ในสังคมที่เป็นระเบียบเราจะเป็นระเบียบพี่น้องเคยไปต่างประเทศอะไรก็เข้าคิวไหมโอ้ก็จะเข้าคิวต่างๆโอ้โหเหนื่อยมากพี่น้องไปแสบคิวไม่ได้นะครับผมเคยไปต่างประเทศหนึ่งนะครับระหว่างที่เข้าคิวอยู่มีผู้หญิงคนหนึ่งตัวใหญ่มากมาชนผมกระเด็นเลยนะแล้วก็ทำหน้าเฉยๆไม่มีอะไรเลยนะครับก็คือเกิดวัฒนธรรมเขาแบบนั้นแต่ว่าแสดงว่าพฤติกรรมเนี่ยมีผลในชีวิตของเราทำไมถึงพูดเรื่องนี้เพราะทีมบทีถูกสร้างแล้วทำไมทีมบทีสามารถแสดงออกได้อย่างนี้นะครับถูกสร้างชีวิตเราควรจะเรียนรู้ในเรื่องการสร้างชีวิตจริงๆข้อที่สามคือเป้าหมายชีวิตเป็นโพสหรือเป้าหมายชีวิตก็คือว่าตัวบทที่แปดที่แปดว่าพระเจ้าจะทรงช่วยคนที่รับโปรดให้เกิดผลดีในสิ่งคือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์เพราะว่าพระประสงค์ของพระเจ้านี่ก็คือคำเดียวกันที่ใช้ในคำว่าความมุ่งหมายที่จะปลุกใจที่บางทีคือคำเดียวกันนะครับประการที่สี่ก็คือความเชื่อเป็นขึ้นนิดหน่อยนะเพราะว่าสิ่งที่หาเยอะกันตรงนี้นะความเชื่อก็คือหนึ่งที่บางทีหนึ่งเทศนิการที่สามข้อหกบอกว่าที่บางทีนี่อย่างพวกท่านมาถึงพวกเราแล้วได้นำข่าวดีมาบอกเราเรื่องความเชื่อบอกเราเรื่องความเชื่อแสดงว่ารากฐานชีวิตที่เราจะสามารถแข็งแรงได้ก็ต้องมีความเชื่อนะครับต้องมีความเชื่อประการที่ห้าความอดทนมีเราบอกเลยนะว่ามีความอดทนใครอยากบอกว่ามีความอดทนทั้งอดทนทั้งทนทนช่วงปลายคนก็ทนอดไปตัวไปด้วยกันนะภาษาอังกฤษใช้คำว่า long suffering ก็คือว่าต้อง
้องอดทนกับปัญหาบางอย่างที่มันเกิดขึ้นที่บางทีนั้นมีโรคของตัวบางอย่างทำสิ่งนี้ถ้าพระเจ้าไม่ได้รักษาในเวลานั้นที่บางทีโคโลสีบทที่หนึ่งข้อสิบเอ็ดบอกว่าโคโลสีบทที่หนึ่งข้อสิบเอ็ดบอกว่าขอให้ท่านมีกำลังมากขึ้นทุกอย่างในวิถีพระสิริของพระองค์ขอให้ท่านมีความทนทนที่สุดด้วยความอดทนไม่นานด้วยความยินดีด้วยความยินดีแม้ว่าเราสามารถเป็นคนหนึ่งที่มีกำลังขึ้นแล้วก็สามารถเผชิญทุกอย่างได้ด้วยความชื่นชมยินดีนะครับคนที่ชื่นชมยินดีเนี่ยสำคัญมากนะครับเพราะว่ามีหัวใจร่าเริงเป็นยาอย่างดีเห็นไหมถ้าเราขาดความชื่นชมในชีวิตเนี่ยไม่เพียงแค่เราจะปรับเฉาเท่านั้นแต่คนในบ้านจะปรับเฉาเพราะเราเพราะว่าเหนือต้นขาดความที่ต่อต้านความที่มันเหนียวแน่นแต่ขอบพระคุณพระเจ้าเราบ้างหนึ่งนะพระเจ้าจะช่วยเราปกป้องความรักเจ็บที่เราได้ความสำเร็จครับนี่คือสิ่งที่ที่บทที่เนี่ยถ้าจะเด็กมาถูกวางรากฐานพี่น้องจะรับการท่านเอาวางรากฐานลูกหลานของเราเนี่ยตั้งแต่เด็กเนี่ยโตขึ้นเนี่ยก็จะมาเชิญกับยุคที่เลวร้ายก็จะไม่กลัวเนี่ยเด็กก็จะไม่กลายเป็นคนที่เหมือนกับปลาที่ว่ายตามน้ำไปเรื่อยๆแต่มันก็รู้ว่าอะไรไม่ดีก็จะว่ายกับปลาที่ว่ายคนงานคือว่าคนสิ่งที่ไม่ดีนะครับทีนี้นอกเหนือจากสิ่งที่ทีโมธีได้ถูกวางรากฐานแล้วสามประการว่าเราจะเป็นคนหนึ่งที่ดักแน่นมั่นคงยืนยาวมั่นคงในยุคสุดท้ายได้อย่างไรสามประการประการที่หนึ่งก็คือว่ามีใจปรารถนาดำเนินชีวิตในทางพระเจ้ามีใจปรารถนาดำเนินชีวิตในทางพระเจ้ามีไหมแต่พระองค์บอกว่าแท้จริงบรรดาคนที่ปรารถนาที่ดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้าแต่ไม่เจอสิ่งที่ถูกกดขี่ตัวเองผมอยากจะเน้นคำว่าใจปรารถนาคำว่าใจปรารถนานั้นเป็นสิ่งสำคัญของชีวิตคริสเตียนเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่มีใจปรารถนาหรือว่ามีใจที่เฉยๆไม่ปรารถนาจะเดินกับพระเจ้าแล้วนั่นคืออันตรายเป็นสัญญาณอันตรายชีวิตคริสเตียนชีวิตคริสเตียนต้องมีใจปรารถนาการทรงสถิตของพระเจ้าเราต้องมีใจปรารถนาที่จะติดตามพระเจ้าเห็นไหมครับเราต้องมีใจปรารถนาที่อยากจะเห็นคนไม่รอดได้รับความรอดมีใจปรารถนาหมายถึงมีภาระใจมีนิมิตมีเป้าหมายเรามีเป้าหมายโดยไม่มีใจปรารถนาไม่ได้เรามีนิมิตโดยไม่มีใจปรารถนาไม่ได้ก็เหมือนกับเราจะแต่งงานกับคนคนหนึ่งเราบอกว่าไม่รักเขาเราอยากแต่งงานกับเขามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้ใครห้องใครแต่งงานได้ถ้าเราปรารถนาติดตามพระเจ้าเราต้องมีใจปรารถนาเราไม่ได้มาเชื่อพระเจ้าเพียงแค่แล้วก็ให้รู้สึกว่าเป็นคนดีแล้วกันเป็นคริสเตียนนั่นเป็นส่วนแต่ต้องมีใจปรารถนาที่จะติดตามพระเจ้าจริงๆมีคริสเตียนจำนวนหนึ่งที่อาจจะมาคริสเตียนเป็นเพราะว่ารู้ว่าพระเจ้าดีเท่านั้นรู้พระเจ้าเป็นความรอดเท่านั้นแต่เราต้องไปไกลกว่านั้นเช้าเพราะถ้าเราไม่ไกลไปไกลแบบนั้นเราจะไม่สามารถเผชิญกับยุคสุดท้ายได้คนที่จะรับเผชิญยุคสุดท้ายได้คือมีความพร้อมมีใจปรารถนามีความพร้อมที่จะเดินในยุคนั้นมีใจปรารถนาที่จะยอมต่อพระเจ้าเห็นการทรงสถิตของพระเจ้าเห็นไหมครับพี่น้องครับแล้วเราต้องไม่สูญเสียใจปรารถนาเราต้องไม่สูญเสียความรักเดิมของพระเจ้าท่านเองที่อยู่ในชีวิตของเราไม่ว่าเราจะเผชิญสถานการณ์ใดก็ตามอย่าสูญเสียใจปรารถนาที่เดินในแม้เราอาจารย์เปาโลเนี่ยติดคุกอยู่นะครับอาจารย์เปาโลเนี่ยหัวใจติโมธีคนในคุกเขียนจดหมายหัวใจคนนอกคุกคนมีปัญหาหัวใจคนไม่มีปัญหาคนมีปัญหาที่ยากลำบากที่สุดก็ยังสามารถบอกได้ว่าเขาจะมีใจปรารถนาที่ติดตามพระคริสต์ในพระเจ้าคนขี่มาที่จริงในตอนนี้ได้พูดถึงว่าแท้จริงบรรดาคนที่ปรารถนาติดตามทางของพระเจ้าในพระคริสต์ถ้าเรามีใจปรารถนาจริงๆเนี่ยมันจะสวนทางแน่ระบบของโลกของพระเจ้ามันไปด้วยกันไม่ได้พวกโลกนั้นเสนอผลประโยชน์ที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง
มี material มีวัตถุมีศูนย์กลางแต่พระเจ้าของสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ศูนย์กลางของศูนย์กลางพูดยังการติดกลางพระเจ้าเวลารู้จักพระเจ้ามันสวนกันก็ได้นอนด้วยความคิดที่สวนทางเราที่เราจึงเห็นมากมายว่ามีการปลูกฝังคริสเตียนในหลายประเทศคริสเตียนบางประเทศนะก็เป็นคนที่ยอมจ่ายราคาแม้กระทั่งชีวิตเพื่อของการพระเจ้าเพราะว่ารู้ว่าพระเยซูคริสต์แต่ทรงได้รับเกียรติเสมอแต่ก็รู้ว่าไม่ว่าข้าพเจ้ามาเจออะไรขอพระเยซูคริสต์ได้รับเกียรติในชีวิตของข้าพเจ้านี่คือคนที่มีใจบางสรุปก็ต้องมีใจบางขนาดนี้คนไม่อยากจะติดตามเหมือนกับเวลาที่เราว่าข้าพเจ้ามีใจบางขนาดจะไปกินข้าวขาหมูตลอดไม่ว่าเป็นการขนาดไหนจะได้ที่ไหนขนาดไหนก็ไปกินได้เดินไปก็ไม่ได้บอกไปได้ใช่ไหมพี่น้องที่นะครับหรือว่าบางคนนั้นเป็นแฟนกันดีใจปรารถนาแพ้เห็นหน้าไม่ได้เห็นหน้าเห็นราคาบ้านที่ดีสักหน่อยถ้ารถเมล์ไปราคาบ้านก็กลับมาก็ยังเพราะว่าก็มีใจปรารถนาที่เรารู้ว่าชาวนี้มีใจปรารถนาพระเจ้าหรือไม่ดูเราเฉยๆกับพระเจ้าเราบอกว่าคุณเราก็ปรารถนาหลายอย่างวันนี้พระเจ้าขอในระดับหนึ่งเป็นส่วนมีเราแล้วขอให้เรามีใจปรารถนาที่จะติดตามพระองค์แม้เจออุปสรรคปัญหาที่ไหนก็ตามแม้เจอการทดสอบบ้างในชีวิตของเราแต่การรู้บอกว่าอะไรการรู้ว่าแต่พระเจ้าช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นอันตรายทุกอย่างมาได้พระเจ้าพระองค์ไม่ได้บอกว่าเผชิญปัญหาต้องจบแค่นั้นแต่แม้เผชิญปัญหารอดได้รอดได้พี่น้องบอกไหมครับว่าประเชิญปัญหาก็ผ่านพ้นได้ผ่านพ้นได้เลยนะครับอย่ากลัวพี่น้องถามว่าอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้อายุมากแล้วเนี่ยมันต้องเปลี่ยนแปลงไงเดี๋ยวพี่น้องนะครับผมเองก็เชื่อว่าตอนที่19ตอนนี้ก็จะ50แล้วเนี่ยมันก็ผ่านมาเวลามาพอสมควรเราต้องเปลี่ยนแปลงพี่น้องนะต้องเติบโตให้แข็งแรงเป็นเบาเป็นคนที่ทำการของพระเจ้าอย่างแข็งแรงได้พี่น้องอย่ากลัวเนี่ยเจออุปสรรคแล้วพี่น้องพี่น้องโตมาขนาดนี้ผมถามว่าอะไรไหมเพราะว่าพี่น้องอายุขนาดนี้พระเจ้าจะไม่เคยทิ้งท่านเลยใช่ไหมพระเจ้าก็อยากให้ท่านเดินหน้าต่อไปได้ใช่ไหมครับพระเจ้าจะสามารถดูแลท่านได้ผมเห็นตามที่สังเกตแต่ละคนนี่โอ้โหคุณการหน้าตาแจ่มใสเสื้อผ้าของดูดีมากแสดงว่าไม่ว่าอุปสรรคยังไงเราก็ผ่านได้เราต้องมีใจปรารถนาที่จะปฏิบัติความเชื่อใจเหมือนใจของเราที่ผมใจที่ปฏิบัติอย่าละเลยของปัญหาอย่าละเลยหน้าที่ที่พระเจ้าใส่ไว้ในชีวิตแล้วเราตามใจปรารถนาไปถึงเราจะไม่ละเลยของเราไม่ละเลยไม่ละเลยบางคนละเลยหน้าที่ที่พระเจ้าให้พระเจ้าตั้งไว้ละเลยเฉยๆคิดเรื่องพูดเรื่องนี้มีใจปรารถนาเรื่องพูดเรื่องนี้กับพระเจ้าตั้งท่านไว้ให้รับใช้พระเจ้ากลับไม่ดีใจกว่าแต่รับใช้น่าเสียดายพระเจ้าเรียกเราจะกลับใจนะที่เขาทำให้เราพระเจ้าตั้งเราไว้ในของประทานหลายอย่างเราต้องดีใจกว่าแต่รับใช้เมื่อดูคนที่เป็นตัวอย่างที่ดีพี่น้องนี่นะครับหลายคนมีใจกว่าแต่รับใช้พระเจ้าอย่าไปว่าเขาแต่ต้องหลุดใจเขาเองเลยนะขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของเขาที่เขาดีใจไปแต่ไหนแต่รับใช้พระเจ้าด้วยท่าทีที่พระเจ้าให้เราเป็นประการที่สองมีสามประการประการที่สองก็คือเดินต่อไปด้วยความเชื่อที่มั่นคงขณะพระบรมพระพีบอกว่าขณะพระองค์ชั่วที่คนเข้าเล่ห์ในลมผมไม่ได้พูดครับที่พระพีพูดชัดๆนะครับขณะพระองค์ชั่วที่คนเข้าเล่ห์ในลมทั้งล่อลวงคนอื่นและถูกคนอื่นล่อลวงด้วยแต่ฝ่ายท่านจงดำเนินต่อไปในสิ่งที่ท่านเรียนรู้แล้วและได้เชื่ออย่างมั่นคงท่านก็รู้ว่าท่านจะเรียนมาจากผู้ใดเห็นไหมจะบอกว่าในโลกจะเลวลงจะเจอคนที่ล่อลวงเจอคนที่หลอกลวงเจอคนที่มีปัญหาเนี่ยแต่ท่านก็เป็นเราทั้งหลายที่เป็นคนชอบคำของพระเจ้าเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ดำเนินต่อไปกับสิ่งที่เราเรียนรู้มาคือเราบอกไปแล้วว่าดำเนินต่อไปผู้ชอบคำของพระเจ้าบอกไปแล้วว่าผู้ชอบคำของพระเจ้าอาจารย์โปโลเนี่ยผมใจเป็นคนดีซึ่งเป็นคนของพระเจ้าว่า
คนของพระเจ้าเนี่ยจะต้องเรียนรู้นิดเดียวบางคนบอกพระเจ้าไม่แน่ใจว่าเป็นผู้ชอบฟังหรือเปล่าที่จริงเราเป็นผู้ชอบฟังโดยการไปไม่ใช่โดยการกระทำของเราแต่พระเจ้าจะสนใจแต่ผู้นำอย่างที่ผมบอกว่าต้องมีความเชื่อความเชื่อคืออะไรความเชื่อคือการยืนหยัดในสิ่งที่เรามั่นใจว่าถูกต้องความเชื่อคือการแสดงออกว่าเรายืนหยัดว่ามันถูกต้องมันใช่นี่คือง่ายยืนหยัดสิ่งที่คนในโลกนี้หลายคนไม่ต้องเชื่ออย่างไรยืนหยัดสิ่งเราจะเป็นคริสเตียนเราต้องยืนหยัดในสิ่งที่เราเชื่อเป็นไปได้ไหมครับนะครับเราเชื่ออย่างไรต้องยืนหยัดในสิ่งนั้นเมื่อเราทุ่มเทไม่ได้เราใช้ไม่ได้เราต้องไม่เชื่อเราไม่ยืนหยัดเราจะกลายเป็นที่บอดแอร์เราจะไม่เข้มแข็งเพราะว่าความเชื่อเราไม่มีหลักความเชื่อเราไม่มีเลยมันอยู่ในอากาศเราไม่สามารถเราก็จะปล่อยเวลาไปจนกระทั่งเราจากโลกนี้ไปเราไม่ได้เลยพี่น้องครับผมอยากจะให้พี่น้องว่าความเชื่อแสดงออกได้ในการยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็มีแค่ยืนหยัดกันแต่เดินหน้าออกไปเห็นไหมครับเดินหน้าต่อไปถ้าเราเชื่อเดินหน้าต่อไปถ้าเรามั่นใจในพระเจ้าไม่ต้องกลัวที่จะเดินหน้าไปผมคิดว่าเมื่อรอยรู้มากขึ้นเนี่ยเราจะเข้าใจอย่างว่าโลกนี้มันก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้แน่นอนสิ่งที่แน่นอนนั้นที่เราบอกว่าแน่นอนในโลกนี้มันไม่มีแต่สิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือถ้าเรายึดความเชื่อในพระเจ้าเป็นสิ่งที่แน่นอนเพราะว่าเราแตกต้องเป็นไปตามนี้ถ้าผมอยากสนใจว่าเราจะไปสุดๆกับพระเจ้าไม่ได้ถ้าเราไม่ยึดถ้าเราไม่มีความเชื่อเรายืนหยัดจะมีทางไปสุดไม่ได้เพราะเมื่อเราเริ่มสตาร์ทไม่เชื่อแล้วเมื่อเราจะวิ่งเนี่ยไม่คิดว่าจะไปถึงเส้นชัยแล้วถ้าเราเริ่มต้นวิ่งมันจะเราไปถึงเส้นชัยแล้วเห็นไหมครับถ้าผมเริ่มต้นเชื่อพระเจ้าผมมั่นใจว่าเชื่อจริงจะไปถึงเส้นชัยแล้วตอนนี้ถ้าเราเริ่มต้นด้วยฝ่ามือยาพอเราจบตัวเราพอเราเริ่มต้นความเชื่อการยืนหยัดแล้วก็เดินหน้าต่อไปในครอบครัวของพระเจ้าเป็นสิ่งสำคัญมากครับประการที่สามสุดท้ายก็คือว่าในที่สุดท้ายเนี่ยเขาจะเป็นองค์กรที่สแตทที่ติดตามขึ้นในข้อสุดท้ายของท่านแต่เด็กมาที่ท่านได้เรียนรู้พระคัมภีร์อย่างศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสามารถสอนท่านได้ถึงความรอบด้านและความเชื่อในที่สุดขึ้นในที่สุดท้ายที่เดินตามแบบพระคัมภีร์จะเป็นคริสตจักรที่แข็งแรงคริสตจักรที่ติดตามพระเจ้ามีการสร้างเสาหลักแข็งแรงคริสตจักรก็จะไม่พังลงในช่วงอายุหนึ่งแต่จะมีการเติบโตในช่วงเวลาอายุไปนั่นคือจากเราไปเชื่อเรื่องการสร้างกฎตามแบบการสร้างเสาที่เป็นเสาของพระเยซูคริสต์เป็น DNA ที่เราแบบสำคัญมากเป็นกระดูกสันหลังก็คือการที่เราจะต้องส่งผ่านความเชื่อไปถึงคนในแต่ละทุกท่านที่บางทีได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีมีความเชื่อดีติดตามพี่เองเป็นอย่างแข็งแรงคงรับการอวยพรพี่น้องที่รักครับเราจะรับการอวยพรของพระเจ้าเมื่อเราติดตามพี่เองไม่ได้ติดตามพี่เองเพียงแค่คำพูดหรือว่าเพียงแค่วันอาทิตย์แต่ทุกวันเราติดตามพระเยซูทุกวันเรามีใจปรารถนาพระเยซูทุกวันเรามีความเชื่อในพระองค์เราออกไปในการทำงานเรามีใจปรารถนาพระคริสต์มากกว่าทุกสิ่งเลยนะครับนั่นคือการที่เราต้องติดตามพระคริสต์อย่างแท้จริงคริสต์จักรไม่ใช่ตัวอาคารพวกนั้นบทพูดคำว่าธรรมะของพระคริสต์นี่คริสต์จักรนั่นก็คือเราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่คือคริสต์จักรมนุษย์ตัวเราเองนี่แหละที่ผู้เชื่อเนี่ยก็คือคริสตจักรของพระเยซูคริสต์คริสตจักรนั้นเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงอาคารหมายถึงสิ่งที่เราอยู่ร่วมกันผมอยากสนใจว่าถ้าเราตระหนักว่าเราเป็นคริสตจักรของพระคริสต์ไปฝากวิญญาณเราจะติดตามเพราะให้พระเยซูคริสต์เป็นศีรษะเราเป็นเหมือนกายเป็นเหมือนกายเราคริสต์เป็นศีรษะแต่ที่ท้ากับกันถ้าเราไม่ยอมให้พระเจ้าจัดระเบียบเราในฝากวิญญาณที่ดี
ราไม่เอาตัวเองเข้ามาในพระคริสต์สถีนเนี่ยน่าเสียดายว่ามันจะกลายเป็นว่าเราจะไม่ได้รับความปลอดภัยนั่นเราต้องพาหัวใจของเราพาใจของเราชีวิตเราเนี่ยผมอยากใช้คำว่าพันธะระเบียบกับพระเยซูกับพระคริสต์ถ้าเราเริ่มต้นใช้ชีวิตเราจัดระเบียบกับพระคริสต์มีชีวิตกับโลกเนี่ยจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเห็นไหมครับเห็นไหมพี่น้องก็แต่โซนที่เคยฝันยาวกว่าสักทีคือว่าเมื่อไหร่ที่เราควรจะอธิษฐานเมื่อไหร่เราควรจะรับใช้พระเจ้าอยากให้เรามีความเข้าใจในแผนการสุดท้ายของพระเจ้าพวกพระเจ้าจะอวยพรคริสตจักรให้จับมือขึ้นอยากได้บอกเห็นไหมเพราะคริสตจักรจะเริ่มที่ตัวเราเพื่อจะจับมือขึ้นพวกเราติดตามพระองค์ต้องปัจจัยสุดท้ายอาจารย์ต้องบอกข้าพระเจ้าผ่านเหตุการณ์เลวร้ายมาทั้งหมดได้หรือไม่จ้ะแล้วในพระเยซูคริสต์นั่นเองความรอดโดยความเชื่อจะทำให้ข้าพเจ้ามีชัยชนะความรอดโดยความเชื่อที่ข้าพเจ้ามีนั้นทำให้ข้าพเจ้ามีชัยชนะสิ่งที่ปองรู้ในหัวใจเราขอให้เรานั้นดำเนินชีวิตในที่สุดท้ายนี้และเชื่อว่าคริสต์จักรของพระเจ้าเป็นการดำเนินขึ้นนอกจากเช้านี้ก็อาจจะเผชิญกับการปฏิเสธก็อาจจะเผชิญกับความยากลำบากเราอาจจะเจอกับการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่เราไม่คุ้นเคยหรืออาจจะเจอกับคนที่เรารักไม่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีกับเราเราขาดแบบอย่างขาดโมเดลในความเชื่อไม่ว่าเราจะเจออุปสรรคปัญหาใดก็ตามเช้านี้เราจะเปลี่ยนแปลงเราจะไม่ล้มเหลวใช่ไหมครับคือเราต้องพูดกับใจของเราชี้ตลอดว่าข้าพเจ้าจะเดินหน้าต่อไปข้าพเจ้าจะเดินหน้าต่อไปในความเชื่อเห็นไหมครับท่านครับสามประการนะครับมีใจปรารถนาแล้วพวกเรามีใจปรารถนามีใจปรารถนาจะทำเรื่องชีวิตต่างๆสองก็คือเดินต่อไปด้วยความเชื่อที่มั่นยืนหยัดมั่นประการที่สามก็คือเชื่อว่าเราจะมีความพิเศษที่มีพระเยซูคริสต์เป็นสุดท้ายไม่ได้มี